สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะมาทำกบทอดกระเทียมพริกไทยนะครับเป็นกระเทียมโทนนะครับผมมาชมเลยนะครับนี่เป็นผมหมักเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นกบนานะครับผม3ตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับหมักเครื่องเรียบร้อยนะครับเครื่องที่ใส่ก็จะเป็นน้ำมันหอยนะครับผงปรุงรสน้องครับใส่น้ำปลานะครับน้ำตาลเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยป่นน้องนะครับผมประกอบใส่ซอสฟ้าเขียวเพิ่มนะครับเพื่อให้ไม่คาวมากนะครับเพราะกบจะมีกลิ่นคาวนะครับผมจะคลุกเขาหมักไว้แล้วสักพักหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นกระเทียมโทนนะครับเอามาตำแล้วนะครับผมแกะอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยนะครับผมเนาะเรามาชมกันเลยนะครับผมตัวน้ำมันผมใส่เป็นเรามาลงทอดกันเลยนะครับผมจะใส่เครื่องในแล้วก็หนังด้วยนะครับผมหอมเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเนาะจะเบาไฟลงเนาะนะครับผมนะครับเป็นกบนานะครับตัวใหญ่มากนะครับผม3ตัวก็ประมาณโล2ขีดโล3ขีดนะครับประมาณนี้นะครับตกตัวนึงประมาณ4ขีดนะครับ4ขีดกว่านะครับตัวใหญ่มากนะครับราคาขายก็อยู่กิโลกรัมละ200นะครับผมไขมันนะครับชิ้นใหญ่มากนะครับไขมันนะครับเป็นช่วงที่มาร้อนต้นฤดูร้อนแบบนี้นะครับกบจะทำขิมนะครับจะมีไขมันเยอะนะครับเพื่อเขาจะทำขิมนะครับเขาจะขึ้นมาทีก็คือก็จะสะสมไว้เนาะนะก่อนจะทำสินนะครับพอดีไปจับมาคนที่เขาจับขายนะครับผมก็จับมาขายนะครับก็เป็นจัดๆนะครับร้านๆนะครับไปจับมานะครับผมThank you.
ก็จัดจานรอกันเลยทีเดียวนะครับผมครับเริ่มหอมแล้วนะครับผมครับรอให้ตัวกบสุกก่อนนะครับผมใกล้สุกนะครับค่อยเอากระเทียมลงไปทอดนะครับผมจะได้หอมกระเทียมน้ำนะครับตอนนี้พี่ไทยก็เริ่มร้อนครับติดขอบเลยนะครับพี่ไทยนะครับเลยป่นนะครับหอมๆเลยนะครับตอนนี้นะครับเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับทอดพร้อมกันทีเดียวนะครับทั้งเครื่องในทั้งตัวไขมันนะครับที่ตกเขามีน้อนครับรวมหนังด้วยนะครับผมหอมๆกันเลยทีเดียวนะครับผมเริ่มมานะครับผมครับตอนนี้นะครับหิวข้าวกันเลยทีเดียวนะครับได้กลิ่นทอดหอมๆแบบนี้นะครับผมครับThank you.
หอมละมานะครับทุกท่านนะครับผมหอมเลยนะครับทีเดียวเลยครับตอนนี้นะครับส่วนหนังก็ต้องทอดอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้กรอบนะครับผมตอนเนื้อเริ่มเหลืองนะครับผมจะใส่กระเทียมลงไปนะครับเป็นกระเทียมโทนนะครับผมนะเอาไปทอดด้วยกันเลยนะครับมันจะหอมพอดีเลยนะครับผมความหอมนี่มาทันทีนะครับผมจะเติมโทนไปนะฮะหอมมากเลยนะครับตอนนี้นะครับพอใส่กระเทียมลงไปแล้วนะครับเขาจะไปคลุกเคล้ากับตัวพริกไทยนะครับผมรสชาติจะกลมกล่อมแน่นอนนะครับผมหอมละมุนนะครับว่าตัวเนื้อกบสุกแล้วนะครับผมก็เลยทีเดียวนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็ผมก็จะหยิบตัวที่เป็นหนังกบออกก่อนนะครับผมเพื่อจะทอดต่อที่หลังนะครับเพราะว่าต้องพักยกเขานะครับถึงจะกรอบนะครับผมเนี่ยก็ทอดได้พอมาเนาะครับดูสดของหนังนะครับผม
ในส่วนของกระเทียมก็เริ่มสุกนะครับเริ่มเหลืองแล้วเนาะนะครับผมจะถอนกระเทียมขึ้นก่อนนะครับผมหัวเนื้อก็เริ่มสุกแล้วนะครับหอมเข้าไปทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับจนเอาไฟลงนะครับแล้วก็จะตัดเอาเนื้อนะครับกรอบเลยนะครับผมนะครับเหลืองเลยนะครับผมครับหอมหอมเลยนะครับตอนนี้นะครับผมจะพักตัวเนื้อนะครับกับตัวของกบนะครับที่ทอดนะครับเหลืองแล้วนะครับผมนะครับจะพักไว้แป๊บนึงให้เสด็จน้ำมันนะครับผมตัวกระเทียมก็หอมๆก็เลยนะครับผมเราจะมาทอดหนังต่อนะครับที่เราออกเมื่อกี้นะครับผมนะครับกระเทียมทอดมากนะครับเป็นผมใช้เป็นกระเทียมโตนะครับหอมมากนะครับจะหอมกับกระเทียมปกตินะครับผมนะครับพอเราเอาลงมาทอดซ้ำอีกรอบนึงนะครับเขาจะกรอบเลยนะครับเลยปริยายเนี่ยนะครับนะครับเริ่มกรอบแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะปิดไฟน้องนะครับผมหอมมากเลยครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดการกันเลยเนาะนะครับก็เสิร์ฟด้วยซอสพริกนะครับผมจะแหนมด้วยผักเป็นแตงกวานะครับผมครับนี่นะครับหอมๆก็เลยนะครับผมเนาะพอแล้วจะหดนะครับเนื้อของกบนะครับตัวนะครับทั้งตัวทั้งเนื้อนะครับทั้งน่องนะครับผมนี่เป็นส่วนของหนังที่ทอดเมื่อกี้นะครับนะครับกรอบๆก็เลยนะครับมาโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเนาะครับนี่ครับหอมๆกันเลยนะครับผมครับอร่อยแน่นอนครับผมกบทอดกระเทียมพริกไทยนะครับเป็นกระเทียมโตนะครับ
เป็นกบทอดกับเซนโทนนะครับผมหอมหอมกันเลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจลองอยากทานนะครับลองหาซื้อมาทำได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ท่านไหนที่ทำเกี่ยวกับการหาปลาหากบนะครับทำได้เลยนะครับผมอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้นะครับผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับหอมๆกันเลยทีเดียวนะครับกบทอดกระเทียมโทนนะครับกระเทียมพริกไทยนะครับเป็นกระเทียมโทนนะครับผมกระเทียมธรรมดาก็ได้น้องทำยังไงก็อร่อยนะครับผมเราทำเองนะครับปรุงตามรสชาติตามที่เราต้องการนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ